ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดชุดแฟนซีสร้างสรรค์ระดับโลกด้วยนะครับอ่าฮะผมนี่ตะลึงเลยครับก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยค่ะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างเลยนะโอ้ยวันนี้อากาศร้อนชะมัดเลยอ่ะชุดนักเรียนนี่ก็ร้อนสุดไปเลยอ่ะฉันก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยเพิ่งจะมาเย็นชุ่มฉ่ำตอนที่มานั่งกับพวกเธอนี่แหละนี่เอาอย่างนี้ไหมเรามาออกแบบชุดนักเรียนแล้วนำไปเสนอผอ.การดีเปล่าอ่ะมันจะดีเหรออืมก็ลองดูก่อนสิงั้นเรามาแข่งกันออกแบบชุดนักเรียนกันดีกว่านี่ว่าแต่จะออกแบบแบบไหนเหรอเอาแบบที่สวมใส่แล้วเย็นสบายแล้วกันนะฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าสวมใส่แล้วเย็นสบายคือการไม่ต้องใส่อะไรเลยน่าจะดีที่สุดนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวาแคตเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซินในเกมโรบอกวันนี้เราจะมาออกแบบชุดแหลมๆเพื่อไปโรงเรียนกันค่ะทุกคนโอ้โหรู้สึกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วอากาศก็ยังร้อนอยู่ร้อนมากเลยนะคะออกไปโรงเรียนแล้วหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมวันนี้ก็เลยจะมาออกแบบชุดที่เหมาะกับอากาศแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบนี้ไปนะคะรับรองเลยว่าโดนคุณครูไล่ออกจากโรงเรียนชัวป้า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 เลยอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะคะทรงผมที่เหมาะเจาะมากที่สุดนั่นก็คือทรงนี้เลยค่ะตามันจะดีหรอคะพี่เออร้อนมาแต่ไกลเลยการโกนผมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะโดนทักว่าเป็นแม่ชีได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ซีก็จะหาทรงผมที่เหมาะเจาะนี่แล้วก็ทำการย้อมสีผมให้เป็นสีดำแบบนี้สีถูกระเบียบเป๊ะๆเลยตอนนี้นะคะชุดนักเรียนของพี่ซีเนี่ยก็มีกระโปรงสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อกล้ามสีขาวค่ะและดูไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยถุงเท้าอยู่ไหนเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ฉันคิดว่าชุดนี้ก็โอเคดีนะแบบว่าติดดินดีอ่ะไอ้ฉันหาชุดไม่เจออะไรเนี่ยโอเคค่ะมาตกแต่งหน้าตาดีกว่านะคะหน้าตาแจ่มใสสุดแบ๊วใส่เข้าไปแล้วเหลืออีกเพียง27วินาทีเท่านั้นมาดูซิมีอะไรให้ใส่อีกหรือเปล่ายังหารองเท้าใส่ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนกว่าจะถึงโรงเรียนนะคะเท้าระบมแน่นอนเลยโอ้โหไม่ทันเวลาแล้วเอ้ยแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะแต่พี่ซีคิดว่าชุดนี้นะคะก็น่าจะโอเคนะบอกตามตรงนะชุดนี้เนี่ยเหมือนชุดนอนที่บ้านของฉันเลยโอ้โหหารองเท้าไม่ทันแล้วหมดเวลามาลุ้นกันนะคะว่าจะติดอันดับที่เท่าไหร่ค่ะทุกคนเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญนั่นก็คือเวลาประกาศผลมาดูกันนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์การแต่งตัวไปโรงเรียนแบบใดแต่ก่อนอื่นขอแนะนำกรรมการครับกรรมการเป็ดกรรมการไก่และกรรมการหมูยะโฮแหมขนกันมาทั้งฟาร์มเลยนะครับเนี่ยผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งโอ้โหมีการแต่งตัวสไตล์ที่เป็นของตัวเองมากเลยนะครับรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่นำแฟชั่นสุดๆเลยโอ้โหชุดนักเรียนแบบนี้ผมเห็นแล้วใจละลายเลยนะครับมาดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปดีกว่าครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะแต่งตัวสไตล์ไหนเขาเดินมาแล้วสวัสดีครับทุกคนสไตล์การแต่งตัวของผมเป็นสไตล์ฮิปฮอปฮอย่อโรงเรียนต้องการคนแบบผมครับรู้สึกว่าจะมีการเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะครับแต่เรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้เดินมาแล้วกรรมการคะหนูคิดว่าเราควรจะใส่กางเกงไว้ข้างในกระโปรงค่ะเพราะถ้าเกิดว่าซิปแตกเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยแม่เป็นความคิดที่ดีนะครับสมัยนี้เนี่ยกระโปรงไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ผมเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยกระโปรงซิปแตกกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับมาดูของหนูกันดีกว่านะคะของหนูเน้นแบบธรรมชาติเรียบง่ายประหยัดไม่เสียสตางค์จริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้สบายสุดๆเลยค่ะแม้ถ้าจะแต่งแบบนี้อีกนิดเดียวก็จะแก้ผ้ามาโรงเรียนแล้วนะครับเนี่ยกรรมการต้องคิดให้ดีๆนะครับก่อนที่จะลงคะแนนไปนะทุกคนครับชุดของผมเนี่ยเป็นชุดที่มีความทนทานมากเลยกางเกงยีนตัวนี้เนี่ยผมใส่ตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ยังไม่ขาดเลยนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะทุกคนคะนี่คือชุดนักเรียนของฉันค่ะฉันคิดว่าเราควรจะติดปีกเอาไว้เพราะว่าเราจ
จะได้เหาะเหินไปตามที่ต่างๆได้นะคะอยากไปไหนอยากกินอะไรเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีเลยดีใช่ไหมล่ะคะแม่มีความคิดที่บันเจิดมากๆเลยนะครับจริงๆผมก็อยากจะมีปีกเหมือนภูเขาแข็งขันเหมือนกันโอ้ดูผู้ชายคนนั้นทุกคนครับชุดของผมเป็นชุดอเนกประสงค์อยู่ได้ทั้งบนดินและในน้ำป้องกันได้ทั้งอากาศร้อนและอากาศหนาวโปรดเลือกผมนะครับเบอร์10ครับผมผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปออกมาได้เลยครับผมคิดว่าเราควรจะใส่อะไรก็ได้มาโรงเรียนนะครับชุดที่คิดว่าหล่อแล้วก็จ๊าบที่สุดน่ะอย่างเช่นชุดนี้ไงครับหล่อใช่ไหมล่ะไม่ต้องอิจฉาผมนะครับทุกคนที่อยากได้เนี่ยสั่งซื้อได้ที่ผมเลยโอ้โหน้องๆแต่ละคนเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะคะแต่งตัวกันได้เก่งมากๆเลยไหนมาดูน้องคนนี้สิมีอะไรหรือเปล่าคะว่าแต่เอ้าที่นี่ไม่ใช่ร้านขายข้าวมันไก่เหรอคะเนี่ยวิขอโทษทีค่ะตอนนี้ก็ขอให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนก่อนนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้โอ้โหผู้ชนะได้แก่น้องคนนี้นี่เองขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่เลือกหนูนะคะรับรองเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับชุดของหนูค่ะเมื่อใดที่ซิปกระโปรงแตกเราจะมีกางเกงด้านในคอยปกป้องกางเกงในตัวน้อยของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมไปซื้อใส่กันนะคะฉันชอบชุดกางเกงของเธอมากเลยอ่ะเอามาให้ฉันบ้างนี่ได้เลยจ้าราคาไม่แพงตัวละ5บาทเท่านั้นเองสั่งซื้อตอนนี้โทรมาที่000000000นะจ๊ะเบอร์อะไรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเร็วๆนะสินค้าดีมีจำนวนจำกัดไม่เข้าใจกรรมการเลยจริงๆชุดของฉันแหลมกว่าตั้งเยอะเอาละค่ะมาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะรู้สึกว่าจะได้หัวข้อชุดนอนนะคะทุกคนมาดูกันว่าชุดนอนของใครเนี่ยจะแจ่มสุดๆค่ะอุ๊ยตรงนั้นมีเมอร์เมดด้วยนี่แหละคือชุดนอนของฉันแอะห้ามลอกเรียนแบบนะจ๊ะโอ้โหน้องๆแต่ละคนนะคะรู้สึกว่าจะแต่งกันน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้ยหาไม่เจอบางคนก็หาเลยไม่เจอนะคะอย่างเช่นพี่ซีตอนนี้เป็นต้นชุดมีให้เลือกเพียบเลยนะคะแต่ไม่รู้จะใส่ชุดไหนนอนปกติแล้วนะคะเราก็จะใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาสั้นนอนนะคะหรือว่าเป็นชุดนอนลายหมีน้อยนั่นเองแต่ว่าที่นี่เนี่ยชุดนอนมันอยู่ที่ไหนอุ๊ยอันนี้นะคะพอเข้าขายเป็นชุดนอนได้อยู่ค่ะแต่พี่ซีเห็นน้องบางคนนะคะใส่ชุดนี้ไปแล้วนะพี่ซีคิดว่าถ้าใส่ชุดนี้มันอาจจะซ้ำกันได้นะคะเอาชุดไหนดีโอ้โหชุดนี้ดูอลังการเวอร์วังมากเหมือนจะไปเต้นระบำสะดือหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแต่ละชุดอุ๊ยชุดนี้น่าจะนอนสบายสุดแต่ฉันคิดว่ามันเหมือนชุดว่ายน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โหนอนแบบนี้รับรองปอดบวมแน่นอนเลยไม่ต้องกังวลใจไปนะชุดนี้แหละรับรองชนะชัวร์อาละหะทำการย้อมสีผมนะคะสีผมที่น่าจะเหมาะเจาะนะคะก็น่าจะเป็นสีที่ตัดกับสีแดงค่ะเอามาเป็นโทนนี้ละกันโทนสีฟ้าโอ้ชุดนอนรับรองเลยว่าเธอจะต้องหลับฝันดีฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้รู้สึกตึงๆยังไงก็ไม่รู้ในส่วนของหน้าตานะคะพี่ซีก็อยากจะได้หน้าตาที่แบบว่ากำลังหลับตาหลับแบบน่ารักนะคะมองดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะหลับตาแต่มันเป็นแบบกึ่งยิ้มนะคะหรือเราจะเอาสายฮาดีนี่หน้านี้ดีกว่า ชุดอย่างแบ๊วแต่ดูหน้าดีอย่างฮาเลยหน้าเป็นแองกี้เบิร์ดเลยนะคะเนี่ยไอ้ฉันลืมล้างเครื่องสำอางเมื่อคืนแย่แล้วค่ะเหลืออีกเพียง5วินาทีเท่านั้นเอาเป็นไหนดีเฮ้ยๆอันนี้หลับตาพอดีเลยนะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วมาดูกันนะคะว่าน้องแต่ละคนแต่งยังไงบ้างค่ะโอ้โหชุดนี้พร้อมที่จะออกบินมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนอากาศมันหนาวก็ต้องแต่งแบบนี้แหละร่างกายจะได้อบอุ่นนะเนาะฉันคิดว่าเราควรจะแต่งแบบนี้นะชุดที่ใส่แล้วสบายแต่ฉันชอบชุดนี้มากกว่านะไอ้ฉันว่าชุดนี้แหลมสุดๆนะดูดิมีสไตล์สุดๆเลยส่วนใหญ่คนก็ใส่ชุดนี้อ่ะนะฉันว่าชุดนี้เหมาะมากกว่านะแต่ฉันว่าชุดนี้ละเหมาะที่สุดแล้วตื่นขึ้นมาก็ลงสระว่ายน้ำได้เลยนะทุกคนจะบ้าหรือยังไงชุดของฉันเหมาะที่สุดแล้วดูสินอนโดยไม่ต้องล้างหน้ามาค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ชนะคือใครทำโอ้โหชนะเฉยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้รางวัลนี้ผมนี่มองบนเลยครับ
ก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะใครชื่นชอบอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บ